กำลังในมันต้องพุ่งขึ้นมาป้าสปีดไหมเอาสู้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 โอ้โหโว้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 โว I love you okay.สวัสดีกันอีกคลิปครับผมกับช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาววันนี้พามาดูทีมงานพ่อบุญช่วยอีกสักคลิปหนึ่งครับผมวันนี้มาเห็นครับรถเทเลอร์ลงมาเอาอ้อยในไร่แล้วครับนี่ครับเทเลอร์เทเลอร์ของพ่อบุญช่วยครับมาก็มาเห็นกับจังหวะรถสาลี่ครับกำลังจะเต็มพอดีครับนั่นคันนี้ก็กำลังจะเต็มครับ6ล้อครับอีโน่แม่ดูคนเทียบครับป๋าคนเทียบอ้อยนี่เอาคนเดียวเลยครับคนเดียว20บาทนะขึ้นเทียบอ้อยนี่ตันละ20บาทนะครับปกติก็จะมี2คน2คนก็หารกันนะครับคนละ10บาททีนี้ถ้าคนเดียวแบบนี้ก็น่าจะ20บาทครับผม20บาทเอาคนเดียวเลยสมมติว่าสลี่คันนี้ได้30ตันครับผมได้30ตันนี่ก็ได้เงิน600บาทครับนี่เอาไปเลย600บาทครับวันหนึ่งได้สักขึ้นได้สัก3คันก็พอแล้ว2คันก็รู้แล้วมือหนึ่งคือได้2คันนี่ผู้เดียวนี่เกินคุ้มครับมือละ1,200ขึ้นได้3นี่มือละ1,800เอาลงไปเพียงครับมาแล้วโชเฟอร์ถือสาดถือมุงอ้อยเงี้ยมาแล้วเป็นไดฝ่าว่าได้นอนดิเดี๋ยวนี้ว่าได้รับได้นอนดิโอ้ยสังสรรค์กันอยู่ในโรงงานหมดเลยทีใส่กีตาร์ก็พิ้นออกไปน้ำมาสูมือฮะจังน้อยหมดเลยทีช่วงนี้ว่าติดมั้ยเอาครับมาแล้วครับป๋าช่วยออกตัวจะไปโรงงานครับนะครับใส่ไปแล้วนี่สูงต่ำดูกันเอาครับเนี่ยนี่โอ้ยเคยขับตารถไถฟอร์ดเพาเดียวนั่นแหละซื้อมาใหม่ปีนี้ครับคันนี้ New Holland ครับผม TT 4.75 ครับไปรับสเตย์เรียบร้อยเงยไปแล้วครับบ่น้อยแล้วครับพี่น้องไม่น้อยเลยนี่
ครับไม่ไปแรงครับเบาๆครับเนี่ยเหมือนสโลครับก็จงก็จะเป็นประมาณโล3เนาะรถไถครับประมาณโล3โล3โล2ก็ว่าไปครับโล3แหละพอดีไปเรื่อยๆครับเงยๆๆไปแล้วครับคิวต่อไปก็จะเป็นเทเลอร์ครับนี่เทเลอร์ครับเทเลอร์3คันครับลงมาเอาในไล่เลยเปลี่ยนเกียร์แล้วนี่ไปตามร่องครับไม่ได้ตัดร่องไปไว้ได้ครับไม่โยกจะขึ้นหนทางแล้วครับการขับซาลี่นะครับจุดที่อันตรายสุดนะครับก็คือจังหวะที่มันตัดร่องนะครับตัดร่องแล้วก็ขึ้นหนทางครับขึ้นทางเอียงประมาณนี้ครับช่วงไหนที่มีทางเอียงทางไม่เสมอนะครับอันตรายมากว่าใส่อ้อยนี่ใส่หนักครับแต่ว่าอ้อยเที่ยวนี้นี่มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นไหมฟรีครับฟรีขึ้นไหวไหมเป็นได้ป่ะถอยหลังส่งใหม่ครับส่งกำลังใหม่มันต้องพุ่งขึ้นมาป่ะนี่จวดๆเลยพ่อจวดๆเลยเอาใหม่ครับสปีดไหมเอาสู้โอ้โหว้าวเตรียมเลยแบบจนได้อุตส่าห์หลีกเลี่ยงเล่นวะปัญหานี่มันยุ้มได้มันยุ้มมันได้ยังเหรอพ่อทางยังทางยังวันนี้ขึ้นมา
พ่อเลี้ยวเร็วโพดเว้ยมันพี่ตกพี่ดีลูกพี่แม่พ่อว่ามาพี่แม่แม่เดียวกันมาพี่มันบ่ขวมแต่ว่าบ่เห็นว่ามันผมว่าสิบอกพ่อเซาอยู่หั่นพ่อกำลังทังเนาะพี่แล้วต้องมาพี่แล้วยังค่อยสิได้เนี่ยคันจังว่ามาพี่หินอันนี้เนาะโอ้ยหมู่บ้านพยิหอมพยิหอมก็ไปขวดอยู่หันนั่นขวดอยู่โน่นเนี่ยเนี่ยมันมีดินอันนี้เสื้อกระทะมันเจ็ดเลยโอ้นี่แหละสลีล่มมันใครอยู่มันสีบ่ล่มหัวมันครับบ่คือรถแนวอื่นดิบ่น่ากลัวเท่าใดดอกเอาขึ้นได้เราก็ไปต่อครับบ่มีปัญหามันลงมาจังหวะเอียงหุ่นแล้วไปยังดอกว่าไปยังดอกไม่อยากให้เกิดแต่ก็ต้องเกิดครับเพราะว่าชาวไร่ชาวไฮเฮานี่กะสิคนที่เป็นชาวไฮนะครับที่ใส่รถใส่ล่าแก้อ้อยนะครับบรรทุกอ้อยผมว่าหน่อยคนครับที่สิบ่เคยเจอครับเรื่องการลดความสลีความนะครับลดความลดบางคนก็เป็นรถพ่วงนะครับรถยนต์รถจิ๊กล้อครับรถหกล้อเจอกันทุกปีครับเรื่องเล่าแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสลีนี่บ่ค่อยเสียหายอย่างไรหรอกครับกู้ขึ้นแล้วก็ใส่งานได้คือเก่าบ่มีปัญหาครับเดี๋ยวนี้กำลังขนท้ายครับคนไทยใส่รถเทเลอร์ครับอันนี้ใส่เทเลอร์ครับเอาอ้อยที่ขวํานะครับมาใส่เทเลอร์ครับใครอยู่มีเทเลอร์ยังไงใส่อยู่ใครอยู่พ่อมีเทเลอร์ยังไงใส่อยู่ตะมาเตรียมหมดนี่นี่เตรียมเทเลอร์หมดนี่นี่ฮะเตรียมหมดแล้วเอ้าเห็นมาแล้วบ่เหลียบ่เหลียพอดีบ่กู้เฮ็ดขวําถ้าว่าได้สองหกว่าครับขวางหนึ่งบริยาดอกพอดีแหละเอาครับผมคลิปนี้ก็พอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคลิปการเก็บกู้ให้เบิ่งนะครับเนาะพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับให้กำลังใจกันครับผมเจ้าไฮอ้อยน้ำกันสวัสดีครับ